สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาสร้างแอปซึ่งเป็นคล้ายๆเกมแต่ว่าเป็นเกมแบบสอบถามคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะเป็นแบบสอบถามหรือว่าเป็นคำถามแล้วก็ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องมี4ทางตัวเลือกอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันนะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อเราสร้าง new project ขึ้นมานะครับเราก็ตั้งชื่อว่า quiz app ก็ได้นะครับ quizapp นะครับ quiz app นะครับถ้ายังไม่ได้เปิดนะครับแอปก็ไปเปิดซะก่อนนะครับแล้วก็มากลับมาที่วิดีโอนะครับจากนั้นนะครับมาที่สกรีนหนึ่งนะครับเราก็เปลี่ยนชื่อสกรีนนะครับมาตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับคลิกที่รูปดินสอจะมีคำว่า rename ขึ้นมานะครับก็เพิ่มคำว่า splash เข้าไปก็ได้ครับ splash ก็คือสกรีนนี้เนี่ยหน้าจอนี้เดี๋ยวเราจะใส่แอนิเมชันเป็นหน้าต้อนรับนะครับหน้าต้อนรับให้กับผู้ใช้นะครับเข้ามาจะเจอหน้านี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเรามาใส่เลเวลเข้าไปอันหนึ่งนะครับหยิบเลเวลทางซ้ายมือนะครับตรงนี้ลากมาใส่ในแอปได้เลยนะครับก็จะอยู่ตรงกลางเลยนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนข้อความของตัวลาเบลนี้นะครับตรง text นี้นะครับเปลี่ยนเป็น quiz app ก็ได้ครับ quiz แล้วก็ app quiz app นะครับแล้วก็เปลี่ยนขนาดตัวอักษรหน่อยนะครับเปลี่ยนเป็นสัก30ก็ได้ครับ quiz app นะฮะส่วนฟอนต์เวทนะฮะมาตรงนี้นะครับฟอนต์เวทนะฮะก็จะใส่เป็นโบก็ได้ครับจะได้เห็นใหญ่ๆหน่อยนะครับฟอนต์เวทควิสแอปจากนั้นเราก็จะใส่แอนิเมชันเข้าไปนะครับไปตรงเซิร์ชตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าแอนิเมชันนะครับ ANIM ก็ขึ้นแล้วครับแอนิเมชันนะครับแล้วก็ลากขึ้นมาวางต่อจากเลเบลนะครับช้าๆนะครับให้ขึ้นเส้นสีแดงข้างล่างเลเบล1นะครับแล้วก็ปล่อยก็จะได้แอนิเมชันมาแล้วนะครับนะครับพอมาใส่แล้วเราก็เปลี่ยนตรงความสูงกับความกว้างนะครับให้ตามที่เราต้องการเช่นของคุณครูใส่ที่ 50% นะเลือก relative size ตรงนี้แล้วก็ใส่เปอร์เซ็นต์นะครับrelative size ใส่เปอร์เซ็นต์50 50ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับลองไลฟ์เทสดูนะครับจะเห็นไหมเนื่องจากเรายังไม่ได้ใส่ไฟล์แอนิเมชันนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ไฟล์แอนิเมชันกันนะครับวิธีที่เราจะดาวน์โหลดไฟล์นะครับเราจะต้องมีไฟล์แอนิเมชันมาใส่ตรงนี้นะครับซึ่งเราต้องมาที่แอนิเมชันตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกลงไปแล้วก็เลือกอัปโหลดไฟล์แต่ว่าเราต้องไปเตรียมไฟล์ก่อนซึ่งเราสามารถไปหาไฟล์แอนิเมชันจากฟรีจากเว็บไซต์ได้เลยนะครับให้ไปที่อีกหน้าหนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า lotte file lotte lotte animation นะฮะ lotte แล้วก็เว้นวรรค animationนะฮะเป็นเว็บไซต์ชื่อ Lotte Files นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับ Lotte Files หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เลือก Get Started for Free ก็ได้ครับแล้วก็ Continue with Google ก็ได้ครับก็เข้าด้วยอีเมลของเราปกติครับซึ่งเราไซน์อินอยู่แล้วจากแอปเราเมื่อกี้นะครับก็จะเข้ามาง่ายๆตรงนี้นะก็จะมีมาให้เยอะแยะนะฮะเราลองไปดูที่Actors ดูนะฮะ Five Free Animation for Your Team and Product นี่นะฮะคลิกตรงนี้ก็จะมีแอนิเมชันเต็มเลยเราก็เลือกมาสักอันหนึ่งก็ได้ครับชอบอันไหนนะเดี๋ยวคุณเลือกอันนี้แล้วกันเนาะสมมติว่าเราจะเลือกอันไหนนะครับ
นะให้คลิกที่รูปนะครับตรงนี้แล้วก็ไปคลิกที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะฮะดาวน์โหลด JSON แล้วก็คลิกที่ Lotte JSON นี้นะครับแล้วก็เขาก็จะขึ้นมาถามว่าจะโหลดไว้ที่ไหนแล้วก็เก็บกดเซฟลงไปนะครับของครูเซฟไปเรียบร้อยแล้วทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับมาที่ Quiz App นะฮะแล้วก็อันนี้ของครูโหลดไปแล้วอ่ะวิธีการก็คือคลิกที่อัปโหลดไฟล์แล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่เราเซฟไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็กด Open โอเคเมื่อกี้ของครูโหลดแล้วมันเลยซ้ำชื่อซ้ำไม่เป็นไรนะวันนี้เราก็ของนักเรียนก็ควรจะใช้ได้แล้วมันไม่ซ้ำอยู่แล้วนะครับนี่ครับลองไลฟ์เทสดูนะฮะดูซิขึ้นไหมจะเป็นแบบนี้นะครับแอปเราก็จะมีแอนิเมชันต้อนรับในหน้าแรกนะครับโอเคจากนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจบก่อนนะครับแล้วไปทำสกรีนต่อไปในคลิปหน้าสวัสดีครับ